สวัสดีครับก็กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจเมื่อไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์โพสต์ภาพเข่าตัวเองลงใน IG Story พร้อมทั้งแท็ก IG นางเอกสาวมั่นแม็กพิลานีคงไทยและเขียนข้อความขอบคุณอีกฝ่ายคอยช่วยเหลือดูแลกันอยู่ตลอดซึ่งเป็นที่รู้กันแล้วว่าสงกรานต์กับแม็กเคยผ่านมรสุมดราม่าแอนตี้มานานนับปีแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็เริ่มเปิดใจยอมรับมากขึ้นแล้วหลังจากที่ไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์เข้ารับสักหัวเข่าเรียบร้อยแล้วหลังจากมีอาการเอ็นเข่าอักเสบเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานเพราะว่าออกกำลังกายแบบหักผมซึ่งเจ้าตัวก็ได้กลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านโดยมีลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจคุณพ่อให้หายกลับมาเดินได้เป็นปกติเร็วไวจากนั้นสงกรานต์ก็ได้โพสต์ภาพลงใน IG Story อัปเดตแผลหลังจะผ่าตัดหัวเข่าอีกครั้งดูยังเป็นรอยฟอกช้ำเขียวค้ำช่วงต้นขาซึ่งก็ได้กำลังใจที่ดีจากแฟนสาวแม็กพิลานีที่คอยดูแลไม่ห่างพร้อมเขียนข้อความขอบคุณแฟนสาวอีกด้วยว่าพักก่อนขอบคุณมาช่วยดูแลตลอดเลยนะครับซึ่งล่าสุดภาพเด็ดเด็ดบนโซเชียลแม็กพิลานีที่ข้อสงสารกลางชายหาดเป็นภาพที่กำลังพูดถึงอย่างหนักมากในตอนนี้หลายๆคนแล้วต่างกดไลค์ให้กับความหวานความโรแมนติกของทั้งคู่เอาไปเลย10คะแนนเต็มไม่หักสักแต้มเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นภาพเด็ดภาพเดียวจากชาวเน็ตที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในเพจ Jmoy 108กับการผ่าตัดเข่าของสงกรานต์เตชะนรงค์ซึ่งภาพที่ปรากฏจัดทำให้ชาวเน็ตนั้นกำลังถูกพูดถึงอยู่ในเวลานี้ก็คือภาพของนางเอกสาวแม็กพิลานีคงไทยกำลังขี่คอสงกรานต์แฟนหนุ่มกล้ามปูสุดแข็งแรงเล่นชายหาดแบบสนุกสนานคึ้มเครงมากนั่นเองก็เลยทำให้งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มากในทั้งด้านบวกและก็ลบแต่แล้วก็มีชาวเน็ตไลน์หนึ่งโพสต์ภาพเด็ดหาดูยากคือภาพที่แม็กพิลานีขี่คอสงกรานต์ระหว่างไปเที่ยวทะเลด้วยกันพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าต่อยมวยกันไหมน่าเห็นใจเข่าเป็นอวัยวะสำคัญเข่าคงจะทรุดว่าแต่ไม่เข้าอบรมเหรอมีชื่อเข้าอบรมหลักสูตรนี่1มิถุนายนถึง1ตุลาคมไว้รอติดยศก็พอมั้งงานตำรวจไปทำมั่งเปล่ากินเงินเดือนภาษีรอติดยศจะเลยละมึงทั้งคู่เลยน่าชื่นชมจริงๆ